ี่โทรมาพอดีเลยครับฟ้าว่าไงธีระทำอะไรอยู่คะเดี๋ยวนี้ไม่โทรหาเหมือนแต่ก่อนเลยนะฟ้าพี่บอกแล้วไงว่าพี่ยุ่งอ่ะแล้วงานเยอะมากไปด้วยนี่ให้ทายดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยพี่อยู่กับใครจะไปรู้หรอพี่อยู่กับพี่เอกสุรเชษฐ์นะแล้วก็ฝ้ายด้วยนี่ดีใจมากเลยอ่ะไม่เจอตั้งนานเนี่ยดีเนาะบอกว่างานยุ่งแต่ว่ามีเวลาไปคุยเล่นฟ้าเชิญคุยต่อไปฟ้าพี่จะไม่สังเกตไหนหรอว่าฟ้าไปทำอะไรมาทำอะไรอ่ะฟ้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ตอบไปลูกค้าแป๊บนึงโอเคว่าไงไปทำอะไรใหม่มาไปทำผมใหม่มาไงพี่ผมใหม่เหรอพี่ว่าเหมือนเดิมเลยอ่ะมันก็พี่ชอบอันเก่ามากกว่านะอันนี้พี่เฉยๆอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะหลังนี้ฟ้าไม่มีอะไรดีเลยเนาะพี่สนใจแต่เรื่องงานสนใจแต่เรื่องตัวเองไม่เห็นสนใจฟ้าบ้างเลยอะแต่งงานกันแค่ปีเดียวฟ้าไม่มีอะไรให้ใส่ใจแล้วใช่ปะฉันหน่อยนะอย่าเดินจากฉันไปขอแก้ตัวใหม่สักครั้งขอสักครั้งจะไม่ทำให้เธอเสียใจไม่ไหลไม่ไปไหนขอได้ไหมฟังฉันหน่อยลองกลับมารักอีกครั้งฟ้าวันนี้ว่างไหมเนี่ยดูหนังกันจริงปะเนี่ยสัก2ทุ่มเจอกันเนาะมาให้ทันแล้วกันยังไงก็ช่วยๆกันหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้คงต้องอยู่ดึกกันหน่อยฉันหน่อยนะอย่าเดินจากฉันไปขอแก้ตัวใหม่สักครั้งขอสักครั้งจะไม่ทำให้เธอเสียใจไม่ไหลไม่ไปไหนขอได้ไหมฟังฉันหน่อยลองกลับมารักอีกครั้งใจเย็นแล้วกันนะแล้วก็พี่ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีด้วยนะที่รักคะดูไหมว่าวันนี้วันอะไรวันนี้เหรอก็วันอาทิตย์ไงถามทำไมอ่ะ
ครับ11ได้อยู่ครับครับโอเคถ้าอย่างนั้นก็เจอกันที่เดิมแล้วกันนะครับว่างครับว่างว่างครับครับจะรีบไปนะครับฉันหน่อยนะอย่าเดินจากฉันไปขอแก้ตัวใหม่สักครั้งขอสักครั้งจะไม่ทำให้เธอเสียใจไม่เลยไม่ไปไหนขอได้ไหมฟังฉันหน่อยลองกลับมารักอีกครั้งที่พี่ยุ่งยุ่งเนี่ยพี่ไปเตรียมตัวสำหรับทริปของเราสองคนมาคือผมกับแฟนก็แต่งงานกันมาเกือบ2ปีแล้วครับแต่ว่าหลังๆนี้เรางอนกันแล้วก็ไม่ค่อยได้คุยกันด้วยครับแต่งเพลงให้ผมสักเพลงได้ไหมครับเอาไปง้อแฟนในวันครบรอบ2ปีครับได้เลยครับป้าเดี๋ยวเรามาช่วยเลี้ยงกันได้เลยเดี๋ยวไฟช่วยด้วยนะเอียงจริงเหรอครับครับโอเคพี่จะไม่สังเกตเลยหรอว่าป้าไปทำอะไรมาพี่สัญญานะว่าตลอดทริปนี้พี่จะปิดโทรศัพท์แล้วก็ไม่รับสายใครเลยกลับมารักกันนะครับเราทุกคนเป็นกำลังใจให้นะครับอภัยให้ฉันหน่อยนะอย่าเดินจากฉัน